ทีละเรื่องทีลภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียน เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มน้ำอิรวดีเมียนมา เจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดจิตศรัทธาพม่ามอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ็ดพ่องต่ออูศักดิ์สิทธิ์แห่งอินเลชาวประมงใช้เท้าแจวเรือเป็นเอกลักษณ์ล่องลอยไปตามสายน้ำสีครามใสสะอาดเนื้อศีษะมีฝูงนกนางนวลบินวนเวียนรอบทะเลสาบมีขุนเขาเขียวกระจีโอบกอด คือทัศนียภาพอันสุนทรีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้หลงไหลทะเลสาบอินเลถิ่นที่อยู่ของชาวอินตาอีกหนึ่งชาติพันธุ์แห่งรัชานของพม่าแต่สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวมอนพมา่าไทยใหญ่ยไกและอื่นๆทะเลสาบอินเลคือที่ประดิษฐานพองต่ออู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ห้าองค์ที่พวกเขาใฝ่ฝันว่าชีวิตนี้ต้องได้ไปกราบสก,การะสักครั้งด้วยตำนานของชาวอินตาเล่าขานว่ามีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรู้กามพระองค์หนึ่งเสด็จประพาสอินเลและส่งทอดพระเนตรเห็นเรือของพ่อเท่าคนหนึ่งลอยลำอยู่ในทะเลสาบทรงพยายามเร่งฝีพายเรือ ไล่ตามให้เร็วเพียงใดก็ไม่ทันต่อมาพระเท่าคนนั้นปรากฏตนว่าคือพระอิน์แปลงกายลงมาเพื่อประทานไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้กษัตริย์นำไปให้ช่างแกะสลักเป็นพระพุทธรูปไม้องค์เล็กห้าองค์เรียกว่าพระองต่ออูเสียงร่ำลือในกฤษฎาพินิหารของพระพุทธรูปไม้ทั้งห้าเกิดขึ้นเมื่อมีการอัญเชิญท่านลงเรือ ออกไปตระเวนโปรดสัตว์ในทะเลสาบอินเลแล้วเกิดพายุฝนลมแรงจนเรือคว่ำเป็นเหตุให้พระพุทธรูปทั้งห้าจมลงไปในทะเลสาบชาวบ้านพากันงมขึ้นมาได้สีองค์แม้จะเพียรพยายามเพียงใดก็ไม่พบองค์ที่ห้าแต่ครั้นเมื่ออัญเชิญพระทั้งสี่กลับวัดปรากฏว่าพระไม้องค์ที่ห้ากลับมาประดิษฐานอยู่บนบุษบกดังเดิมแล้ว โดยมีคราบใครแต่ไครน้ำติดอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ใจเหตุเรืออัญเชิญพระล่มในทะเลสาบเกิดขึ้นณจุดเดิมถึงสปีซ้อนจนในที่สุดชาวอินตาก็ตัดสินใจไม่อัญเชิญพระไม้องค์ที่ห ออกตระเวนโปรดสัตว์อีกเลยและพระพุทธรูปหมายทั้งห้าก็เป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์จนมีคนมาปิดทองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานนับร้อยปีกระทั่งเราไม่สามารถเห็นรูปลักษณ์เดิมของพระพุทธรูปที่เป็นพระปางมานวิชัยพระองค์พระถูกปิดทองด้วยแรงศรัทธาจนกลมไปทั้งองค์ตราบจนวันนี้การอัญเชิญพระผ่องต่ออูทั้งสี ออกตระเวนทั่วทะเลสาบยังเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอินตาในช่วงเทศกาลออกภาษาของทุกปีอย่างไรก็ตามมีบางตำนานระบุว่ากษัตริย์ผู้การพระองค์นั้นโปรดการเสด็จทางน้ำด้วยแพและเรือพระที่นั่งไปต่างแดนอยู่เนืองๆด้วยโปรดให้แก่สลักพระพุทธรูปไม้ห้าองค์นำไปประทับ หนหัวแพรพระที่นั่งทุกครั้งที่เสด็จโฉลมากเป็นที่มาของชื่อพระผ่องต่ออูแปลว่าพระหัวแพรอีกทั้งเมื่อเสด็จไปที่ใดก็จะทรงสร้างเจดีผ่องต่ออูถวายเป็นพุทธบูชาเช่นที่เมืองทวายสันนิษฐานว่าบรรพชนชาวอินตาอบพยพมาจากเมืองถวายเมื่อย้ายถิ่นมาทะเลสาบอินเลแล้ว ก็สร้างพระและวัดผ่องต่ออูไว้หล่อเลี้ยงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพวกเขาดังเดิมแต่กระนั้นก็มีชาวบ้านจำนวนมากที่นิยมเรียกพระผ่องต่ออูว่าพระโวะเข็มซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระอุปคุต ที่มีบทบาทสำคัญในการทำสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่สามด้วยการช่วยปราบพยาวัสวัตติมานที่จะมาทำลายงานฉลองเจดีแปดหมื่พองค์ตำนานเล่าว่าพระอุปคุตจะภาษาอยู่ที่สะดือทะเลนานๆจะขึ้นมาสู่โลกสักครั้งหนึ่งดังนั้นเมื่อจะมีงานประเพณีสำคัญจึงต้องทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากสะดือทะเลมาเป็นประธานเสียก่อนในว่ามีความหมายถึงการขจัดสิ้นซึ่งอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันพม่าก,กำลังก้าวไปบนเส้นทางประชาธิปไตยมุ่งสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วจนยากจะคาดเดาถึงความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชาวพมา่าทว่าสิ่งที่ยากจะปรวนแปรอย่างไม่ต้องคาดเดา คือศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะกล่าวได้ว่ามีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่หล่อเลี้ยงจิตใจชาวพมา่าให้รู้จักคำว่าความสุขและทำให้สามารถยืดตัวขึ้นตรงได้ยังมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะผันผวนไปเพียงใดก็ตาม ทำไมพมา่าเคร่งรัดถอดรองเท้าเข้าวัดในพุทธตำนานตอนหนึ่งเล่าถึงพระเจ้าพิมพิสารธรรมกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธร,ราชธรรมและทรงสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างแข็งขันทว่ากลับต้องสิ้นพระชนอย่างน่าเศร้าใจด้วยน้ำมืออาชาศัตรูพระราชโอรสที่ต้องการแย่งชิงราชบัลลังก ชาวมอญพม่าเล่าขานว่าอาชาติศัตรูสั่งให้ทหารจับพระราชบิดากรีดฝ่าเท้าจนถึงแก่สวรรคตและอธิบายต่อว่าที่เป็นเช่นนั้นพระชาติปางก่อนพระเจ้าพิมพิสารเข้าไปในาศาสานสถานโดยไม่ถอดรองเท้าจึงทรงต้องชดใช้กรรมในชาตินี้ชาวมอญพมา่าจึงถอดถุงเท้ารองเท้าเข้าวัดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ปากประตูวัดไม่ใช่ถอดเมื่อจะเข้าโบสถ์วิหารเท่านั้นที่สำคัญกรณีนี้ยังกลายเป็นประเด็นรวมจิตใจชาวพมา่าต่อสู้กอบกู้เอกราชจากอังกฤษเพราะพวกเจ้าอนาณาธิคมเหยียบย่ำจิตใจชาวพมา่าด้วยการย่ำรองเท้าเข้าไปในโบสถ์วิหารก็ให้เกิดการประท้วงต่อต้านอังกฤษครั้งใหญ่เรียกกันว่ากระบฏเกือกคือการเป็นกระบฏต่อผู้ใส่เกือกเข้าวัด ชาวพม่าจึงยึดถือเป็นธรรมเนียมต้องถอดรองเท้าเข้าวัดเคร่งครัดมาตราบจนวันนี้และถือเป็นเกียรติศักดิ์สรีของชาติที่อาคารตุกะผู้มาเจือนต้องเคารพในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ศรีศักิวันลิโพดมนักมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความเห็นว่าพมา่าทำให้ทุกคนที่อยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ เท่าเทียมกันเป็นการดึงคนเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแต่ไปแสดงความศรัทธ,ธาต่อความเชื่อทำให้นักท่องเที่ยวต้องปรับตัวเข้าหาสถานที่ไม่ใช่สถานที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนพมา่าอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปีพศ2503ทั้งสองพระองค์ทรงให้เกียรติกับชาวพมา่าโดยไม่ทรงสวมรองพระบาทในการเสด็จสการะมหาเจดีชเวดากองเช่นเดียวกัน มนตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านผู้กามคบเพลิงส่องเกยียรติยศพม่า รถม้าคันนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวไปบนเส้นทางที่ทอดยาวสู่ทุ่งทะเลเจดีสุดลูกหูลูกตายามที่แสงสุดท้ายกำลังทอดทาบสีเหลืองทองอารามสุมูเจดีซึ่งถูกหนุนส่งให้โดดเด่นด้วยผืนพรมหญ้าสีเขียวขจีและผืนฟ้าประดับปุยเมฆดังก้อนนุ่นน่ารักแห่งปลายวสันตฤดู ผมจำไม่ได้จริงๆว่าที่เป็นครั้งที่เท่าไรที่ขึ้นมาทอดสายตามองดูภาพนี้เพราะมันหลายครั้งมากเสียจนเกินกว่าจะนับนิ้วได้แต่ที่แน่ๆผมจำได้แม่นว่าไม่มีครั้งใดเลยที่สัญจรสู่ผู้กามร,ราชธานีแรกของพมา่าและไม่ภาคเพียนปีนป่ายขึ้นบนมิงกะลาเจดีหรือไม่ก็ชเวสันดอเจอดี ซึ่งรัฐบาลพมา่าอนุญาตให้ปีนขึ้นไปได้เพื่อชมภาพทุ่งทะเลเจดีอันรายรอบชนิด360องศาไม่ว่าเพื่อนร่วมทางจะเปลี่ยนไปคนแล้วคนเล่ากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าฤดูการผันเปลี่ยนเวียนไปจะสักกี่ฤดูหรือเรี่ยวแรงจะลดน้อยถอยลงไปตามวัยเพียงใดแต่ก็ยังตื่นตาตื่นใจทุกครั้ง ที่ได้มายืนมองภาพนี้จะเนิ่นานานสักกี่ปีความรู้สึกก็ยังเหมือนเมื่อครั้งพบรักแรกกับผู้กาเมื่อ20ปีที่แล้ว ป่าเจดีอันดาระดาษนี้เพียงสะท้อนความยิ่งใหญ่เครียงไกรของราชนาจาักรผู้กามซึ่งอาจหมายถึงการกะเกณหรือกวาต้อนเอาเฉลยศึกหรือค่าทาตมรดมแรงสร้างผมก็อาจเพียงแค่ตื่นตาในความอลังการแต่เพราะเจดีเหล่านี้ยังสะท้อนพุทธศัทธาอันแรงกล้าอย่างบริสุทธิ์ของชาวผูกามในอดีต หุ่งทะเลเจดีจึงทำให้ผมตื่นใจและจับใจอยู่ไม่รู้ลืมเช่นนี้กระมังเสื้อเจมส์สกอต์ประพันธกรชาวอังกฤษถึงพรนานาไว้ในหนังสือ The Burma His Life and Nations ตั้งแต่พศ .2425 หรือเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้วว่าในบรรดาเมืองที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในโลก ไม่ว่าจะเป็นเยรูซาเล็มโรมเคียฟพราณสีไม่มีเมืองใดที่มีวัดวาอารามอยู่มากมายเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองเท่าผู้กามพื้นที่ทั้งหมดเรียงรายไปด้วยจดีทุกขนาดทุกรูปร่างพื้นดินปกคลุมหนาแน่นด้วยซากปรักหักพังของศาสนสถานจนกล่าวได้ว่า คุณไม่สามารถขยับมือหรือเท้าโดยไม่สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งช่างเป็นพนา,นาโวหารที่ท้าทายวิญญาณการสแสวงหาของมนุษย์อย่างรุนแรงพอกับวลีอมะตะกระแทกใจคนทั้งโลกของอาโนนทอยบีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษที่ว่าเซียงก้แอนด์ได้อย่าเพิ่งตาย ถ้ายัางไม่ได้เห็นเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมของชาวขเขมรที่น่าสนใจคือทั้งผู้กามและนครวัดเป็นนครประวัติศาสตร์ที่มีอายุไล่เลี่ยกันคือราว900ปียุคสมัยที่ลุ่มน้ำยม และเจ้าพระยายังไม่มีทั้งสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาแต่ทางทิศตะวันออกมีอาณาจักรกรัมพูชาที่นับถือศาสนาฮินดูสลับกับศาสนาพุทธนิกายมหายานในขณะที่ทางตะวันตกมีอาณาจักรพุกามซึ่งแนบแน่นในศาสนาพุทธนิกายเถรวาดที่สำคัญทั้งสองอาณาจักรต่างทิ้งมรดก ทางอารยธรรมล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังนั่นคือประสาทหินนับร้อยๆแห่งที่ชาวขเขมรสร้างถวายแด่เทพเจ้าฮินดูและหมู่เจดีดารดาษที่ชาวพุก,กามสร้างถวายเป็นพุทธบูชานับพันพันองค์จนพุก,กามได้ชื่อว่าแดนเจดีสี่พันองค์และแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปร่วมศา,าสวัตอีกทั้งศึกสงคราม กับการเปลี่ยนทางของแม่น้ำอิระวดีจะทำให้เจดีพังทลายไปไม่น้อยทว่าที่เหลืออยู่ก็ยังมีอีกมากมายนับได้กว่า2,200องค์การสร้างเจดียย่อมได้บุญมากข้าปรารถนาจะสร้างทางเพียงเพื่อข้ามไปสู่แม่น้ำแห่งสังสารวัตรเพื่อผู้คนทั้งมวลจะเร่งข้ามไปกระทั่งบรรลุถึงนิพพานข้าเองจะข้ามไป และดึงผู้ที่จะจมน้ำให้ข้ามไปด้วยข้ามีอิสรภาพแล้วจะช่วยปลดปล่อยผู้ที่ยังปลูกพันอยู่ข้าถูกปลุกขึ้นมาแล้วก็จะปลุกผู้ที่ยังนิทราอยู่ข้ามีความสงบในจิตใจและมีคำสั่งสอนที่ดีนำใจอยู่ศิลาจารึกที่จะดีชเวกูจีของพระเจ้าอลองซีดูรัชกาลที่สี่ แห่งราชวงศ์ผู้กามอาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของคำถามว่าเหตุใดชาวผู้กามจึงสร้างเจดีย์ไว้มากมายเพียงนี้นักประวัติศาสตร์อย่างมองทินองก็พิเคราะห์ไว้ในประวัติศาสตร,าร์พม่าว่าความมั่งคั่งอันมากมายในอาณาจากักรถูกนำไปใช้สร้างวัดนับไม่ถ้วนในผู้กามโบสถ์และวัด เป็นศูนย์กลางในชีวิตของสังคมที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากทั้งชาวนากรรมกรชาวเขาผู้ดีทั้งชายหญิงและคนต่างชาติที่สำคัญคือมองทินอองระบุว่าจะดีที่ผู้กามนั้นไม่ได้เกณฑ์แรงงานคนมาสร้างเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์และสามันง่ายๆทั้งสถูปและวัดตั้งอยู่บนฐานเตียเต้ยๆที่มั่นคง และปลายยอดแหลมทําให้วัดแลเสมือนพุ่งไปบนท้องฟ้าวัดตละแห่งจึงแสดงลักษณะของชาวผู้กามคือเท้ายืนบนพื้นอย่างเข้มแข็งแต่วิญญาณมุ่งตรงสู่สวรรค์นอกจากนั้น คำว่าพยาในภาษาพามา่าซึ่งแปลว่าเจดีย์ยังมีความหมายว่าเกียรติยศชาผู้กามจึงเชื่อว่าการสร้างเจดีย์นอกจากเท่ากับสร้างรูปเคารพแทนพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นเกียรติยศหรือบุญกุศลต่อตอนเองยิ่งสภาพภูมิประเทศของผู้กามอยู่ในเขตร้อนกึ่งทะเลทรายมีภูเขาสูงกันลมมรสุมไว้ปริมาณน้ำฝนและความชื้น ตามก่เขตอื่นเราจะดีที่สร้างแบบกออิดถือปูนจึงดำรงยงยืนได้นานเพียงนี้แต่ที่สำคัญคือมีคำสาปแช่งของบูรพกษัตริย์แห่งผู้กามที่ว่ามันผู้ใดทำลายเจดีมันผู้นั้นจะไม่ได้ไปเกิดในสังคมอุดมกติในยุคพระศรีอาริยะเมตไตรไปเจ็ดชั่วโคตรความผูกพันกับเจดีและแนบแน่นในพุทธธรรมคำสอนทำให้เกิดสุภาษิต สอนใจชาวพม่าว่าพึ่งจจดีอายุยืนพึ่งธรรมะโทสะหายจึงไม่น่าแปลกใจที่ในพม่าทุกวันนี้ยังมีการเรียรายเงินไปทำบุญสร้างเจดีอย่างไม่ขาดสายและการไปเดินทางท่องเที่ยวของชาวพม่าก็คือไปแสวงบุญไหว้พระตามเจดีย์สำคัญสำคัญทั่วประเทศซึ่งนอกจากมหาเจดีย์ชเวดากอง นครุงย่างกุ้งแล้วเจดีย์ในเมืองพุกามก็ถือเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพมา่าปรารถนาจะได้ไปสักการะบูชาอาทิเจดีย์เเวสิกองเจดีย์อนันดาหรืออนันทวิหารเจดีย์ตะบินยูหรือสัพพันยูและที่สำคัญคือการปีนขึ้นไปบนมิงกาลาเจดีย์หรือ ชเวสันดอเจดีเ huh. พื่อตื่นตาตื่นใจกับป่าเจดีหรือทุ่งทะเลเจดีแห่งอดีตราชอาณาจักรผู้กามอันเกรียงไกรพุทธศักราช1587พระเจ้าอนรธา ปฐมกษัตริย์ของชนชาติพมา่าสถาปนาผู้กามขึ้นเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติพมา่าแม้ว่าในที่สุดอาณาจักรนี้จะถูกกองทัพมงกลของกุปไลาขานตีแตกเมื่อมีอายุได้243ปีแต่ก็ทิ้งมรดกทางอายธรรมล้ำเลอค่าไว้ประดับโลกมากมายจนมีคำกล่าวว่า แม่ราชธานีของพอม่าจะย้ายไปตองอูอังวะมันดาเลย่างกุ้งหรือจะสักกี่เมืองก็ตามทีแต่ชาวพม่าก,ก็ยังถือว่าผู้กามคือคบเพลิงส่องเกียรติยศอันโชดช่วงในจิตวิญญาณของชาพม่าไม่เสื่อมคลาย เอกสารนั่งอิงประกอบด้วย 1. มองทินอองประวัติศาสตร์พม่าเพชรีสุมิตรแปลกรุงเทพมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2519 2. วิรัตนิยมธรรมพุกกามในความนึกคิดของชาวพม่าในรู้จักพม่าฉบับเดือนพฤศจิกายน 2,545พิษณุโลกศูนย์พระม่าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร2,545ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร ตะลึงมหาภาระตะยุทธใครที่ไปเยือนบาหลีเกาะสวรรค์ทะเลใต้จะต้องตื่นตะลึงกับประติมากรรมขนาดใหญ่เล่าเรื่องมหาภาระตะยุทธมหากราบของชาวฮินดูที่ตั้งโดดเด่นอยู่ที่ด้านหน้าท่าอากาศยานนานาชาติงูราไรเมืองเดนปาราเมืองเอกของเกาะบาหลีชุมชนส่วนน้อยนิดของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีศรัทธาสูงส่งในศาสนาฮินดูท่ามกลางประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะเป็นประติมากรรมเล่าฉากการรบที่ทุ่งกุรุเกษตรระหว่างตระกูลเกาลบที่มีพีสมะเป็นแม่ทัพกำลังยืนชี้นิ้วอยู่ทางขวากับตระกูลปานดบที่มีอรชุนเป็นแม่ทัพกำลังน้าวคันธนูอยู่บนรถม้าทางซ้าย การรบครั้งนี้พระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารหรือการแบ่งภาคมาเกิดของพระนารายมหาเทพมาช่วยเป็นสารถีขับรถม้าให้กับอรชุนและให้กำลังใจยามอรชุนท้อแท้เพราะเก่ารบกับปานดบเป็นตระกูลเครือญาติกันมองลงไปในสนามรบก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นค่ะ พระนารายในร่างพระกฤษณะร่ายมนพระควัตคีตาหรือบทเพลงแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายซึ่งยกย่องพระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพเจ้าสูงสุดการร่ายมนนี้ปุกเร้าอรชุนว่าเพื่อความเป็นธรรมเจ้าต้องต่อสู้ ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต